ำถามแรกเป็นคำถามที่ให้ตัวผมเองนะครับแล้วก็คำถามที่2เนี่ยจะเป็นคำถามที่จะให้น้องๆศิษย์เก่าทุกคนนะครับคำถามแรกสำหรับตัวผมเองเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยผมเริ่มมากินมื้อเดียวนะครับกินมาได้ประมาณปีกว่าแล้วนะครับ ปีหน้าก็จะพฤษภาก็จะเข้าปีที่2นะครับก็จะครบ2ปีโทษทีครับปีนี้ปีกว่าละนะครับแล้วก็ผมเองก็เริ่มนอกจากกินมื้อเดียวแล้วนะครับผมก็ยังเริ่มประพฤติพรหมจรรย์เรื่อยมานะครับปีนี้ก็ย่างเข้าสู่ปีที่2เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จากที่ผมปฏิบัติกับตัวเองมาเนี่ยผมเห็นว่าคําถามผมนะครับก็คือเราเนี่ยประพฤติพรหมจรรย์มาได้นะครับแล้วเราก็มีกฎเกณฑ์ให้ตัวเองมาระดับหนึ่งผมกินมื้อเดียวเพื่อจะไปคุมกายกายเราไม่ได้สัมผัสแล้วกายเราหยุดแล้วทุกอย่างหมดแล้วนะฮะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเรายังเหลือสังขารเหลือสัญญาครับพ่อเหลือสัญญาที่มันไปนำไปสู่สังขารเราจะไปหยุดรูปาวจรจิตกับอรูปาวจรจิตนี้ได้ยังไงครับมันต้องไปขั้นตอนนะอันนี้สำคัญคนปฏิบัติธรรมทุกวันนี้เนี่ยศาสนาพุทธมันเสื่อมไปนั่งหลับตาปฏิบัติธรรมโดยไม่เรียนรู้ระดับต้นคือกามภายนอกลดละภายนอกก่อนจนกิเลสกามเราลดท่านใช้คำว่าหมดกามนะแต่ที่จริงมันไม่หมดหรอกมันเป็นราคะกามราคะแล้วก็ลดลงจากอาการมันหยาบมันก็เข้าไปข้างในท่านก็เรียกว่ารูปราคะจากกามราคะก็เป็นเหลือภายในภายนอกมันไม่มีความวุ่นวายเดือดร้อนอะไรมากมายมีบ้างไม่มีบ้างอะไรมันไม่ได้ทำให้เกิดอาการรักอาการโดยเฉพาะอาการชังในการผลักการมุ่งร้ายจะไม่เกิดเลยจะไม่เกิดอาการมุ่งร้ายแต่การด้วยราคะนี่มันเป็นการไปในเชิงดูเชิงติดเชิงรักมันก็จะมีต่อไปก็จะไปเหลือรูปราคะอรูปราคะเพราะงั้นเราส่วนมากไม่เข้าใจลำดับแล้วก็ไม่อ่านอาการกามหรืออาการทางกายทางภายนอกที่อยากเกิดสัมผัสเกี่ยวข้องถ้าเป็นทางเพศทางเมถุนทางผู้หญิงผู้ชายเราก็จะรู้เลยว่าเราเนี่ยไม่จัดจ้านเหมือนเก่าจริงๆในทางไม่เพศเป็นความรักหรือเป็นความชังเป็นธรรมะสัจธรรมความรักความชังกับใครก็แล้วแต่นะซึ่งไม่ใช่เรื่องของเมถุนนะไม่ใช่เรื่องของคู่รักคู่ใกล้ทางการร่วมเพศเนี่ยแต่เป็นเรื่องสัมพันธ์ของมนุษย์ชาติการชอบการชังมันก็จะลดเราจะสังเกตได้อ่านได้เพราะในรายละเอียดของธรรมะที่ละเอียดเป็นธรรมนะเป็นสัจธรรมที่มันมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะเนี่ยเวลาเรียนธรรมะกันเขาบอกว่าลดกามและเขาไม่พูดว่าลดปฏิฆะที่จริงปฏิฆะหรือความชังกับกามเนี่ยมันระดับเดียวกันมันระดับที่หนึ่งมันเป็นเชิงกามก็ผูกพันปฏิฆะก็ทำลายกันแต่เป็นคู่บวกหรือลบอันดับต้นอย่างนี้เป็นต้นคนไม่เข้าใจธรรมะพวกนี้ก็เลยไม่รู้ก็เรียนรู้แต่เรื่องกามเรื่องปฏิฆะไม่เข้าใจไม่คำนึงไม่ปฏิบัติไปด้วยเมื่อเราลดกามได้เราก็ต้องลดสิ่งที่เราไม่รักไม่ดูดกามไม่รักไม่ดูดแต่มันจะมีผลักซ้อนปฏิฆะมันไม่ซ้อนหรอกมันก็คงมันก็ทำ
ถ้าไม่เรียนรู้เลยว่าอาการจิตของเรามันเป็นสองลักษณะตรงนี้มันก็จะเกิดมันไม่ไปได้วยกันเนี่ยมันต้องลดทั้งคู่ค่อยๆลดต้องค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดไปถ้าจะไปลดแต่กามแล้วก็ไม่รู้เรื่องปฏิฆะมันก็ขึ้นของมันไปมันก็อะไรก็ไปเรื่อยมันอย่างก็ยกตัวอย่างหยาบๆจะเห็นว่าสายนั่งหลับตาเขานั่งหลับตาก็ไปลดเขาว่าลดอัตตาแต่เขาไม่รู้จักกามเลยเขาลดอัตตาแต่เขาไม่ได้ลดหรอกเขากดข่มกดข่มมันก็ได้นั่งสมาธิกันอยู่ตลอดกดอยู่ตลอดเดี๋ยวก็นั่งสมาธิเดี๋ยวก็นั่งสมาธิไม่ได้หยุดไม่ได้จบไม่จบไม่มีการจบกิจมันก็เหมือนกับไม่มีอัตตาแต่กามเขาไม่รู้เรื่องเลยเห็นไหมเขาไม่รู้แม้กระทั่งเขาติดหมากติดภูนี่เป็นกามที่จริงซับซ้อนอยู่อาตมาก็ไม่เชื่อหรอกว่าจะไม่รู้ว่าอันนี้เป็นกามแต่เขาติดมันติดมากจนกระทั่งทำเป็นไม่รู้ไปเลยกบเกลื่อนเลยมันก็เลยกลายเป็นคนที่รู้และก็ยังละเมิดสิ่งที่รู้หรือโกหกคนอื่นว่านี่ไม่ใช่กิเลสกบเกลื่อนจนกระทั่งหลงตนว่าเป็นอรหันต์เนี่ยซึ่งมันเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเลยว่าโอ้เงาสารความเสื่อมของศาสนาพุทธเนี่ยนะแล้วก็หลงกันถึงขนาด